เริ่มตั้งแต่งานฐานรากคุณผู้ชมนะครับถ้าเป็นโครงการที่ลงเสาเข็มให้แล้วนะครับอย่างโครงการนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำงานฐานรากเลยนะครับคุณสามารถต่อเติมขึ้นไปได้เลยแต่สิ่งนึงที่คุณจะต้องระวังนั่นก็คืองานระบบพื้นนะครับอย่างตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยเป็นฝาสแตนเลสนะครับนี่คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเซอร์วิสนะสามารถขันน็อตนะครับแล้วก็เปิดเซอร์วิสได้มีโอลิงดักกลิ่นอยู่ตรงนี้จะต้องใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นถังแซดบ่อดักไขมันบ่อดักกลิ่นจะต้องใส่ให้ครบนะสวัสดีครับผมโบสสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวนิว24คูคตสเตชันหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับคูคตสเตชันนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเวนิว24นะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ๆเลยคุณผู้ชมเนาะดูจากฝั่งนี้ก่อนได้เลยนี่เห็นไหมยังไม่มีใครอยู่เลยนะครับหรือจะเป็นฝั่งตรงข้ามบ้านคุณลูกค้าผมนะครับยังว่างอยู่นะใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮม2ชั้นนะมาดูได้เลยนะครับนี่โครงการเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่านี่เลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณลูกค้าผมนะครับซึ่งเป็นการต่อเติมนะครับห้องครัวหลังบ้านนะเป็นห้องครัว2สเต็ปนะจะอยู่ด้านในเนาะซึ่งการต่อเติมประเภทนี้คุณผู้ชมเป็นงานต่อเติมที่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยใครที่ซื้อทาวน์โฮมก็ต้องแบบต่อเติมหลังบ้านเพื่อที่จะขยายพื้นที่ในการใช้สอยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพื้นที่หน้าบ้านนะประมาณนี้หน้าบ้านยังไม่ได้ทำหลังคาลงรถแต่ผมเชื่อนะครับว่าอนาคตเนี่ยเมื่อคุณลูกค้าเอารถมาจอดแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยก็ต้องต่อเติมนะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าคุณไม่ได้แบบมีรถแบบมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเนาะมอเตอร์ไซค์จอดด้านในได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะครับท้ายก็จะโผล่ออกมานะเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถปกคลุมหรือ cover รถยนต์ของคุณได้นะครับในส่วนนี้เนาะแต่อะไรที่จำเป็นก่อนผมมองว่านะครับก็ต้องบอกว่างานที่อยู่บริเวณหลังบ้านเนี่ยผมว่าจำเป็นกว่าหน้าบ้านเพราะว่าเมื่อคุณเข้าอยู่อาศัยแล้วเนี่ยอนาคตคุณอยากจะไปต่อเติมนะแล้วของเนี่ยเต็มบ้านเลยคุณก็จะไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะจัดแยงหรืออำนวยความสะดวกให้กับช่างได้มากเพียงพอหรือบางทีเนี่ยคุณก็ต้องทนกับพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้นะครับในการที่แบบอยู่ไปด้วยหรือต่อเติมไปด้วยนะครับแต่บ้านของคุณลูกค้าเรานั่นก็คือเราต่อเติมเสร็จแล้วแล้วคุณลูกค้าเขาย้ายมาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับตอนนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาบริเวณในตัวบ้านของคุณลูกค้าแล้วต้องบอกว่าโครงการสมัยนี้หน้าบ้านเขาจะค่อนข้างกว้างนะครับแต่ความลึกของตัวอาคารเนี่ยจะค่อนข้างตื้นเลยคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้เป็นในส่วนของประตูหน้าบ้านเอาใครจำกันได้นี่เลยนะครับเราจะเลื่อนประตูมาปิดฟึบนี่ตั้งแต่ประตูนะนะครับผมจะทำการก้าวเท้าคุณผู้ชมดูนะก้าวตั้งแต่ประตูนะ1อันนี้คือก้าวแบบพยายามเยอะที่สุดนะ2 3 4 5นะครับ5ก้าวถึงหลังบ้านแล้วนะครับถ้าหลังบ้านเนี่ยไม่ได้ต่อเติมเนี่ยหน้าตาจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะหรือเอาง่ายๆเลยผมจะนับแผ่นกระเบื้องนะครับแผ่นแรกยังไม่นับนะแผ่นนี้1 2 3 4 5 6 7นะครับ7แผ่นคุณผู้ชมแต่หัวท้ายผมนับเป็น1แผ่นก็เป็น8แผ่นทั้งหมด8แผ่นแผ่นละ60เซนนะครับ8 6 48ใช่ป่ะ8 6 48เท่ากับ4เมตร80คือความลึกตั้งแต่ประตูเนี่ยจนถึงบริเวณประตูหน้าถึงประตูหลังเนี่ย4เมตร80เซนโดยประมาณนะครับซึ่งตัวบ้านจะค่อนข้างเล็กอย่างที่ผมได้ทราบเนาะทีนี้เมื่อตัวบ้านข้างล่างบริเวณข้างล่างเนี่ยพื้นที่สเปซน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่หลังบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า1คำตอบในการที่จะต้องต่อเติมนะโดยส่วนมากแล้วก็ต้องต่อเติมเป็นแบบเปรียบเสมือน1ภายในตัวบ้านเนาะก็คือเวลาก้าวเท้าออกมาแล้วเนี่ยนะครับพื้นสเต็ปนะครับก็จะใกล้เคียงกันจะไม่ดรอปลงไปเยอะมากนะโดยส่วนตรงนี้คุณผู้ชมนี่ท่านเจ้าของบ้านทำการดรอปลงมานี่คือพื้นในบ้านนะครับพื้นในบ้านตรงนี้พื้นห้องครัวที่ต่อเติมนะครับก็คือดรอปลงมาตามวงกบของอลูมิเนียมเลยนะครับก็ถ้าวัดจากสายตาก็ประมาณสัก2เซนติเมตรได้เนาะถ้าโดยส่วนมากแล้วคุณอยากดรอปลงมาสัก5เซน10เซน
ต้องบอกกันเลยว่าพื้นที่หลังบ้านเนี่ยเขามีการฟิกตายตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกถังแซดหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะมีระดับของเขาอยู่แล้วดังนั้นกดลงไปเยอะไม่ได้โดยส่วนมากก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่าบ้านหลังนี้นะครับต่อเติมเสร็จแล้วระยะหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางทีเสร็จเลยเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็ย้ายของเข้ามาอยู่เลยบางหลังก็ให้เราเข้ามาถ่ายได้เนาะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบท่านเจ้าของบ้านใจดีส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยที่ไม่ได้มาถ่ายเนี่ยบางทีเขาก็อยากไพรเวทเขาก็อยากเอาของเขามาอยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับหม้อกระทะนะครับหรือไม่ก็ขออนุญาตนะครับพี่ครับอย่างนี้เนาะก็เป็นเรื่องปกติอันนี้อยากให้เห็นเลยว่าอันนี้คือเป็นการใช้งานอย่างแบบจริงๆอ่ะเมื่อคุณใช้งานจริงๆคุณจะจัดวางยังไงอันนี้คือพี่เขาอยู่แล้วจริงๆนะแล้วก็ใช้งานแล้วจริงๆนะครับนะคือหน้างานประเภทนี้ที่ผมเคยอธิบายหรือเคยบอกว่าเราจะวางของไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละจุดเนาะแต่ก่อนจะไปดูแต่ละจุดเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่าเริ่มตั้งแต่งานฐานรากคุณผู้ชมนะครับถ้าเป็นโครงการที่ลงเสาเข็มให้แล้วนะครับอย่างโครงการนี้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องทำงานฐานรากเลยนะครับคุณสามารถต่อเติมขึ้นไปได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระวังนั่นก็คืองานระบบพื้นนะครับอย่างตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยเป็นฝาสแตนเลสนะครับนี่คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเซอร์วิสนะสามารถขันน็อตนะครับแล้วก็เปิดเซอร์วิสได้มีโอลิงดักกลิ่นอยู่ตรงนี้จะต้องใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นถังแซดบ่อดักไขมันบ่อดักกลิ่นจะต้องใส่ให้ครบนะแล้วก็พื้นด้านล่างตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจานนะครับท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจานจะต้องลงบ่อดักไขมันนะไม่งั้นโครงการจะไม่ให้ผ่านโครงการจะรู้ได้ไงโครงการก็จะเปิดน้ำอย่างนี้แล้วก็จะไปดูที่บ่อดักไขมันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเปิดดูเลยว่ามีน้ำไหลออกมาจากซิงค์ล้างจานหรือเปล่าคือถ้าเปิดน้ำน้ำต้องระบายอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อระบายเนี่ยบ่อดักไขมันเนี่ยผ่านบ่อดักไขมันหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเราต้องรื้อแล้วก็ทำใหม่นะครับดังนั้นอยากให้ดูให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณลูกค้าของผมหรือบ้านของคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะต้องดูตรงนี้เนาะต่อมาคือท่อน้ำดีท่อน้ำดีเนี่ยผมใช้ระบบฝังพื้นทั้งหมดนะครับสังเกตผมเปิดน้ำปุ๊บนี่เปิดน้ำปุ๊บเลยเนาะนะครับตรงนี้ดึงออกมาได้ล้างได้เนาะพอเปิดน้ำเสร็จแล้วนะครับปั๊มน้ำจะต้องทำงานนี่มีปั๊มน้ำอยู่ด้านนอกปั๊มน้ำจะต้องทำงานดังนั้นเนี่ยเราต่อระบบปั๊มน้ำนะครับก็คือให้เข้าไปที่ห้องครัวเพื่อที่จะให้ได้ใช้งานฟังก์ชันของปั๊มน้ำแบบเต็มที่นะครับขออนุญาตที่เปิดน้ำให้เปิดน้ำซิงค์นะเสียดายเหมือนกันนะครับอ่ะพอใช้ไประยะหนึ่งนะครับเมื่อระบบปั๊มรันเสร็จเขาก็จะหยุดเงียบเนาะทีนี้ต่อมานะครับเวลาเราทำการต่อเติมเนี่ยนะครับเมื่อวางระบบไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำซิงค์ท่อน้ำดีเสร็จแล้วเราก็ทำการเทพื้นปูกระเบื้องนะครับเราจะทำการปูกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องผนังแล้วก็ทำเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ปูนแบบนี้ซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยครับเป็นขนาดมาตรฐานที่เราทำกันบ่อยมากนั่นก็คือยื่นออกจากผนังนะครับมาถึงตรงปลายซิงค์ล้างจานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร40เซนแล้วก็ตั้งแต่ผนังที่ผนังรั้วจนถึงผนังฝั่งตัวบ้านจะอยู่ที่ประมาณ 1.80 ถึง 2 เมตรขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆนะช่องตรงนี้คุณผู้ชมเป็นช่องที่ใครหลายๆท่านชอบถามมาว่าส่วนมากจะไว้ทำอะไรนะครับก็ใส่ตู้เย็นก็ได้หรือใส่เครื่องซักผ้าก็ได้แต่บ้านหลังนี้นะครับเอาไว้วางถังขยะนะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับเวลาคุณล้างจานเสร็จอะไรเสร็จนะครับคุณก็สามารถทิ้งลงตรงนี้ได้เลยแล้วก็บ้านของคุณเนี่ยจะต้องมีจุดทิ้งขยะภายในบ้านด้วยเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับส่วนเครื่องซักผ้านะครับจะอยู่ด้านนอกตรงนี้เลยนี่นะครับส่วนตู้เย็นท่านเจ้าของบ้านวางไว้ในบ้านนี่เลยตู้เย็นจะอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณดีไซน์บ้านของคุณยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมผมจะพามาดูนะครับเริ่มตั้งแต่ซิงค์ล้างจานเลยซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับแต่ตัวซิงค์ตรงนี้นะครับเป็นซิงค์รูปแบบใหม่เนาะเป็นสีดำเราจะเป็นสแตนเลส304ให้กับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องการสแตนเลสเราสามารถคืนเงินรีฟันและคุณลูกค้าไปซื้อแบบนี้มาใส่ได้แต่ก็มาดูใกล้เลยนี่นะครับเปิดเป็น2หลุมนะครับสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับหินนะครับมีขายทั่วไปปัจจุบันหาซื้อง่ายมากตรงนี้เป็นที่พักจานนะครับก็สามารถคว่ำจานนะครับเวลาเสด็จน้ำก็ไหลลงซิงค์ล้างจานได้เลยเนาะถัดมาตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เป็นแพนทรีเอาไว้เตรียมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังเนี่ยแขวนตะหลิวนะครับแขวนทัพพีนะครับกระทะนะครับตรงนี้ก็เอาไว้หั่นไว้สับได้หมดเลยเอาไว้ตำได้เลยตรงนี้ไมโครเวฟนะครับเวฟอุ่นอาหารกินนะครับตรงนี้เป็นที่วางเป็นเครื่องปรุงเนาะส่วนตรงนี้นะครับเป็นนี่เลยเตาแก๊สหูดูดควันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเปิดหูดูดควันเสร็จปุ๊บเสร็จนะครับต้องบอกว่าอากาศเขาจะถูกดูดแล้วก็ระบายขึ้นไปบนหลังคานะครับหรือคุณจะระบายออกทางโซนซักล้างก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดไม่เป็นนะครับเปิดได้แล้วโอเคทำงานแล้วนะครับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สแบบฝังคุณผู้ชมเป็นกระจกเทมเปอร์แก๊สนะ
แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เปิดเข้ามานี่เลยจะเห็นเลยว่าเราปูกระเบื้องผนังปูกระเบื้องพื้นให้หมดเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเตาแก๊สเราจะไว้ตรงนี้นะครับนี่ถังแก๊สอยู่ตรงนี้เลยถังแก๊สไว้ตรงนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิ้นชักก็ได้เอาไว้ใส่ของหรือจะเป็นบานถังแก๊สก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วก็กระเบื้องผนังเราปูให้ตั้งแต่ใต้เคาน์เตอร์เลยนะจนถึงชนฝ้าทั้งหมดเลย3ด้านนี่เลย3ด้านนี่มาถึงฝั่งนี้เลยนะครับตรงนี้มีพัดลมด้วยนะครับสามารถติดพัดลมได้ด้วยนะผมก็กำลังร้อนอยู่พอดีเลยเหงื่อออกนะครับใครทำอาหารเหงื่อออกนู่นนี่นั่นเปิดพัดลมได้เลยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณแบบว่าไม่ได้ทำอาหารที่มีกลิ่นแรงจนเกินไปเนี่ยคุณสามารถเปิดประตูในบ้านเพื่อที่จะให้แอร์ในบ้านเป่าออกมาได้เช่นคุณกำลังล้างจานอยู่นะคุณก็ได้รับแอร์เย็นๆจากในบ้านได้เช่นเดียวกันเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราใช้เบทเทนชีทใส่ฉนวนให้ด้วยบวกกับฝ้าฉาบเรียบที่ช่วยระบายความร้อนแล้วก็ระหว่างช่องหลังคากับช่องฝ้าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยอากาศจะถ่ายเทไปที่รอนของเมทัลชีทที่ปลายรางน้ำตรงน้ำตรงที่น้ำเดนออกไปนะครับตรงนั้นเนี่ยอากาศจะโฟลว์ดังนั้นเนี่ยตรงนี้อุณหภูมิจะค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้ร้อนจนเกินไปเนาะประมาณนี้ทีนี้เมื่อตรงนี้ครบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาออกไปโซนซักล้างโซนซักล้างจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ผมอยากให้เป็นระแนงโปร่งให้อากาศถ่ายเทได้นะครับแต่ถ้าโครงการมีผนังสูงแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้ทำหลังคาออกจากประตูกระจกตรงนี้นะครับมาสักครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้ตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศเปิดโล่งมันจะมีข้อดีคืออากาศถ่ายเทดีแต่ข้อเสียคือเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้จะเปียกนะครับแต่คุณก็สามารถปิดประตูได้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับเครื่องซักผ้าอาจจะต้องไปวางในตัวบ้านนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเนาะตรงนี้วางแทงค์น้ำวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เป็นโซนซักล้างนะครับมีท่อระบายน้ำทั้งหมดเลยตรงนี้ก็เขาเรียกว่าโซนซักล้างนะครับจะถูกกั้นด้วยประตูกระจกสไลด์แบบนี้เนาะนะครับเราเดินเข้ามาด้านในอีกรอบหนึ่งผู้ชมด้านในตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือห้องครัว2สเต็ปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดพัดลมก่อนพอดีลมเข้าไมโครโฟนนะครับห้องครัว2สเต็ปตรงนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถซื้อตู้แขวนแบบนี้สวยๆแบบนี้มาให้เราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องซื้อในราคาแพ็คเกจเนาะติดตั้งให้ฟรีเลยเฉพาะในห้องครัวนะครับคุณจะปลูกต้นไม้แบบนี้สวยงามผมยังชอบเลยนะเพิ่มความเป็นแบบธรรมชาติบริเวณหลังบ้านนะครับตู้นี้ก็ติดให้ฟรีเช่นกันนะครับซื้อมาได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยห้องครัวห้องนี้นะครับราคาแพ็กเกจเราเริ่มต้นประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เรามีราคาที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับมีขนาดพื้นที่ต่อตารางเมตรให้หมดนะครับครบจบในที่เดียวรวมทุกอย่างแล้วงบประมาณไม่บานปลายอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยเนาะนานๆทีได้มาอธิบายฟังก์ชันการใช้งานนะครับหวังว่าใครที่กำลังจะซื้อบ้านหรือเพื่อนใครนะครับที่กำลังซื้อบ้านที่เป็นทาวน์โฮมก็แชร์คลิปนี้ต่อไปได้เลยนะครับอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์มาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างหรือโทรที่เบอร์0881044888สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ